จงจำเอาไว้ว่าผู้หญิงจะรักผู้ชายได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นครั้งแรกผู้หญิงเขาจะไม่สนใจเลยว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนมีนิสัยเป็นยังไงแต่เขาก็จะรักคุณจะไม่สนใจอดีตของคุณเพราะผู้หญิงอยากจะเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับคุณเวลารักใครก็จะรักจริงเขาจะมีเหตุผลใช้หัวใจรักรักแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะถ้าผู้หญิงได้ตัดสินใจรักใครแล้วเขาก็จะรักแค่คนเดียวไม่นอกใจเพราะผู้หญิงเขามองว่าอยากให้ผู้ชายคนนี้เป็นคู่ชีวิตของเขาและยังมองไปถึงเรื่องของอนาคตว่าชีวิตคู่จะเป็นยังไงอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวและอยู่ด้วยกันไปนานๆครั้งที่2ผู้หญิงเขาจะรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นได้เห็นข้อเสียหลายๆอย่างแต่ผู้หญิงเขาก็ยังจะรักคุณให้อภัยคุณและพร้อมเดินหน้าต่อไปกับคุณผู้หญิงเขาจะยอมปรับปรุงทุกอย่างเพื่อคุณยอมอดทนยอมลดทิฐิทุกอย่างเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณผู้หญิงเขาจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อประคองความรักเอาไว้ให้รักครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีผู้หญิงเขาจะยอมเสียสละได้ถ้าสิ่งที่เขายอมเสียสละนั้นทำให้คนที่เขารักมีความสุขขอแค่ได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักแค่นี้ชีวิตก็มีความหมายมากๆแล้วครั้งที่3เมื่อผู้ชายไม่ยอมปรับตัวและผู้หญิงผ่านการเสียใจผ่านการเจ็บปวดมานับครั้งไม่ถ้วนมาถึงจุดนี้แล้วผู้หญิงเขาจะยอมเดินออกไปจากชีวิตคุณเองโดยที่ไม่มีความลังเลเลยสักนิดเพราะเขาอดทนมามากเพราะความอดทนก็มีขีดจำกัดในเมื่อผู้หญิงพยายามทำทุกอย่างเพื่อคุณแต่คุณกลับไม่เห็นคุณค่าอย่าคิดว่าเขาจะทนกับข้อเสียของคุณไปได้ตลอดเมื่อความอดทนนั้นหมดไปผู้หญิงก็จะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นและทิ้งผู้ชายแย่ๆอย่างคุณไปผู้หญิงเขาจะไม่ลังเลที่จะเดินออกมาเพราะเขาได้ทำดีที่สุดแล้วในเมื่ออยู่ไปก็ไร้ค่าการกลับมารักตัวเองก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วการจะมีคนรักทั้งทีต้องดีกว่าการอยู่คนเดียวมันจึงจะเรียกว่าความรักเพราะผู้หญิงรักใครแล้วจะรักจริงและรักมากให้ใจไปเลยเต็มร้อยแต่เมื่อผู้ชายทำตัวไม่ดีไม่เห็นคุณค่าในความรักของผู้หญิงที่มอบให้รักที่เคยให้เต็มร้อยก็จะลดลงมาเรื่อยๆจนไม่เหลืออะไรผู้ชายจงจำมาไว้ว่าตอนแรกที่รักกันที่คบหากันใหม่ๆความรู้สึกนั้นมันดียังไงและก็จงทำแบบนั้นให้ได้ตลอดไปเพราะถ้าคุณไม่รักษาเอาไว้ความรักดีๆกับคนดีๆที่รักคุณก็จะจากคุณไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ